إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في القرآن الكريم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَنْ يَأْمَنْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอันดับแรกขอกำชับย้ำเตือนตัวผมแล้วก็พี่น้องที่ร่วมละหมาดจุมอะห์นะครับในสถานที่แห่งนี้ทุกท่านให้เราได้ใช้ชีวิตดำเนินชีวิตด้วยกับการเป็นบ่าวที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่เรานั้นได้ดำเนินชีวิตของเราไปในแต่ละวันนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้กลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพของการเป็นบ่าวผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์นะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับในสิ่งที่เป็นอันตรายนะครับอีกชนิดหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้สนใจหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับนั่นก็คือบางทีเนี่ยการที่เรานั้นเนี่ยประมาทหรือว่ามองความชั่วเป็นเพียงแค่เรื่องที่มันไม่น่ากลัวหลายคนอาจจะมองเรื่องของความดีเป็นการส่งทอดต่อกันไปเหมือนที่เรารู้จักกันก็คืออย่างเช่นกรณีของความดีที่มันจะยังประโยชน์ให้กับผู้ที่ตายในกุโบสถ์ซอดาเกาะญาริยะห์นะครับบริจาคให้กับการสร้างมัสยิดโรงเรียนหรือว่าให้นักเรียนให้ใครต่อใครก็แล้วแต่หรืออาจจะเป็นอินมุนยุนตาฟาอูบีฮีความรู้ที่ยังประโยชน์แล้วเราก็ถ่ายทอดออกไปหรืออาจจะเป็นวะลาดุนซอลิฮุนยาดออูละฮูลูกที่ดีขอดุอาให้หลายคนให้ความสำคัญกับซอดาเกาะญาริยะห์แบบนี้แล้วก็เราก็ปฏิบัติกันมาเรื่อยมาแล้วเราก็ส่งเสริมกันเรื่อยมาแต่พี่น้องครับสิ่งที่น่ากลัวมากกว่านั่นก็คือเมื่อมันมีความดีที่ไหลรินความชั่วที่ไหลรินก็น่ากลัวเหมือนกันพี่น้องเพราะถ้าเรามองตรงกันข้ามตราบใดที่เรานอนได้รับผลบุญในกุโบสถ์สบายๆจากการที่เราทำไมซอดาเกาะญาริยะห์สอนความดีคนอื่นลูกที่ดีขอดุอาให้มันก็เป็นสิ่งที่ย้อนอีกทางนึงเช่นกันว่าถ้ากรณีที่เป็นความชั่วที่ไหลรินล่ะจริงอยู่ว่าศัพท์เนี่ยมันอาจจะไม่มีบอกชัดเจนนะครับเหมือนกับความดีที่ไหลรินนะแต่จากความหมายแล้วก็จากอีกหลายๆจุดก็บ่งชี้ชัดเจนว่าการที่ความชั่วไหลรินเนี่ยมันก็น่ากลัวครับแทนที่เราจะได้รับความดีกลับกลายเป็นได้รับความชั่วที่เขาปฏิบัติสืบเนื่องกันต่อมาพี่น้องครับในสังคมเรานี่ก็เช่นเดียวกันถ้าจะพูดถึงคนที่เป็นต่างศาสนิกแล้วเนี่ยเวลาเขาจะทำสิ่งใดก็ตามบนโลกนี้เนี่ยที่เกี่ยวกับอิสลามเนี่ยเขามักจะไม่มีข้อมูลใดๆแล้วเขาก็จะมาหาคนที่เป็นมุสลิมเพื่อขอข้อมูลสิ่งนั้นในการที่เขาจะทำสิ่งใดก็ตามและก็เช่นเดียวกันครับพี่น้องครับอย่างล่าสุดนี้มีการโปรโมทภาพยนตร์ขึ้นมาอีกหนึ่งเรื่องหลังจากที่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็พูดกันแล้วครับเรื่องของแขกแล้วปรากฏว่าสิ่งที่มันออกมามันก็เหมือนที่เราพูดเลยครับเหมือนที่เราพูดเลยสร้างความเข้าใจผิดในแบบอิสลามให้กับคนที่เขามาดูคนที่เขามาชมอะไรต่างๆสร้างความเข้าใจผิดให้กับมุสลิมด้วยกันเองด้วยสร้างความเข้าใจผิดหลายๆอย่างตัวอย่างเช่นสร้างความเข้าใจผิดคือการพยายามสร้างให้มันมีรูปของชัยฏอนขึ้นมาโดยการเอาเขาจากหะดีษนบีที่นบีบอกชัยฏอนมันมีเขาเนี่ยก็เอาเขาที่เราเกิดมาเจอ
ช่นเราเกิดมาเจออะไรเราเจอเขาที่มันอยู่บนวัวเขาที่มันอยู่บนควายเขาที่อยู่บนแพะบนแกะเราก็เอาไปใส่คนแล้วเราเข้าใจว่านั่นแหละคือลูกของชัยฏอนแล้วเราก็สร้างภาพออกไปให้กับคนที่ไม่รู้ไม่เห็นได้ทำไมเสพสิ่งเหล่านี้เข้าไปได้เข้าใจสิ่งเหล่านี้เข้าไปมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับพี่น้องครับการที่คนพี่มีความรู้ออกมาเหมือนเลยครับคือสร้างความเข้าใจผิดให้กับอิสลามแล้วก็คนทั่วไปและมีหนำซ้ำพี่น้องครับล่าสุดนี่มาอีกแล้วหนึ่งเรื่องอันนี้มาอีกหนึ่งเรื่องอันนี้หนักกว่าเดิมด้วยครับพี่น้องพอเวลาเขาจะมีการฉายหนังใช่ไหมเขาก็จะมีการโปรโมทก็แล้วแต่ใครจะโปรโมทแบบไหนก็ตามแล้วแต่คอนเซปต์แล้วแต่ไอ้สไตล์ของหนังนะที่มันโปรโมททีนี้เขาก็เอาเรื่องนี้โปรโมทเหมือนกันครับแล้วพอเวลาโปรโมทเลยพี่น้องครับสิ่งที่มันออกมาก็คือภาพลักษณ์อันเลวทรามมากภาพลักษณ์อันน่าเกลียดเพราะชุดที่เราเห็นมุสลิมะภรรยาเราลูกสาวเราหลานเราใส่เนี่ยคือชุดละหมาดใช่ไหมตะละกงใส่ละหมาดใส่ไปเรียนอัลกุรอานใส่ละหมาดอิบาดะห์ที่สำคัญเลยคือใส่ละหมาดแต่ในคอนเซปต์หนังนั้นก็คือไอ้วิญญาณผีอะไรพวกเนี้ยมันคือรูปของผู้หญิงที่ใส่ตะละกงแล้วก็ปรับแต่งหน้าให้ดูน่ากลัวแล้วก็เวลาไปโปรโมทหนังเนี่ยก็เอาคนเหล่านี้ที่ใส่ตะละกงเนี่ยพี่น้องครับไปแต่งหน้าผีแล้วก็ยืนโปรโมทหนังอยู่เดินตามห้างตามรถเมล์ภาพลักษณ์เสียหายหนักเลยนี่คือสิ่งที่น่าเศร้าพี่น้องครับคำถามคือว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยคนที่เขาสร้างหนังเนี่ยถ้าเขาเป็นต่างศาสนิกเนี่ยเขาจะรู้เรื่องไหมว่าไอ้นี่มันเป็นแบบนี้นะไสยศาสตร์มุสลิมเป็นแบบนี้นะไอ้นี่เป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะเขาไม่รู้หรอกครับพี่น้องครับอ้าวแล้วเขาจะรู้ได้ไงเขาก็ถามคนที่มีความรู้ถามมุสลิมของเราไงฉะนั้นมุสลิมที่ให้ข้อมูลไปก็เอาเลยก็เอามาจากสิ่งที่ตัวเองได้จากการเล่ากันมาเชื่อตุเป็นตุเป็นตะกันมาไอ้โน่นไอ้นี่กันมาก็กลายเป็นไอ้ความชั่วเนี่ยส่งต่อให้กับคนหนึ่งและไอ้คนนี้ก็เอาไปถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์ทีนี้ความชั่วก็กระจายไปความเข้าใจผิดก็กระจายไปผมถึงย้อนกลับมาในช่วงแรกที่เราบอกว่าถ้าพี่น้องครับแน่นอนไอ้หนังเรื่องเนี้ยมันได้ฉายอยู่แล้วมันได้ฉายแล้วแล้วก็คนก็ดูแน่นอนครับแล้วก็คนที่อยู่แถวนั้นหรือว่าคนที่เป็นมุสลิมที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ช่วยกันโปรโมทแล้วก็เข้าไปดูกันแน่นอนครับพี่น้องแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเวลาไปดูแล้วเนี่ยรายละเอียดในภาพยนตร์ต่างๆมันก็จะเข้าไปฝังเข้าไปฝังเข้าไปในใครฝังเข้าไปในคนที่ดูถ้าเป็นมุสลิมที่ไม่มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้ก็ได้ความรู้ใหม่เข้าไปแล้วซึมซับเข้าไปแล้วดีไม่ดีบางคนพอดูไปแล้วปุ๊บบ้านใกล้เรือนเคียงกับมุสลิมด้วยกันเองแทบจะไม่อยากเห็นมุสลิมมาใส่ตะละกงเดินไปละหมาดเลยเพราะเข้าใจว่าเป็นผีอีกนี่คือผลเสียเลยครับมันเป็นทอดกันไปเลยฉะนั้นพี่น้องครับนี่แหละคือสิ่งที่น่าเศร้าตรงที่ว่าไอ้คนของเราเนี่ยแหละที่เอาสิ่งเหล่านี้ไปบอกเขาเพราะถ้าเกิดเราบอกเขาไปว่าคุณจะทำหนังแบบนี้ไม่ได้นะเพราะในอิสลามของเราคุณจะมาทำแบบนี้ไม่ได้สายศาสตร์มีจริงยินมีจริงชัยฏอนมีจริงก็ตามแต่มันเป็นเรื่องลึกลับทั้งหมดคือเราไม่สามารถเห็นภาพอย่างชัดเจนว่ามันเกิดแบบนี้มันเป็นอย่างนี้หน้าตาเป็นแบบนี้มันออกมาเป็นแบบนี้มันแบบนี้ไม่มีใครรู้เรื่องไม่มีใครทราบเรื่องนี้เป็นเรื่องเกฟพี่น้องครับไม่มีใครเห็นมาลาอิกะห์ร่างเดิมๆยินชัยฏอนร่างเดิมๆไม่มีใครเห็นยกเว้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นั้นที่เห็นหรือผู้ที่อัลเลาะห์ประสงค์ให้เห็นนอกนั้นสิ่งอื่นไม่มีใครเห็นเลยครับและเราก็ไปสร้างภาพเหล่านี้ให้มันเป็นภาพขึ้นมาแล้วก็มุสลิมเราเองเนี่ยก็ไปเสพก็ไปดูก็ไปทีนี้ก็ติดตาก็กลายเป็นทำไมกลายเป็นความเชื่อที่มันเกิดเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องขึ้นมาอีกอันนี้น่าเศร้าเลยพี่น้องครับมันก็เลยย้อนกลับมาตรงที่ผมบอกว่าพอเวลาเราเผยแพร่ความชั่วออกไปพี่น้องบอกความชั่วออกไปทีนี้พอเวลาความชั่วมันไม่ได้หยุดแค่นั้นใช่มั้ยมันส่งต่อยอดออกไปมันอันตรายพอกับการทำมันอันตรายพอกับที่เราทำสารก้อยาดียาที่เราได้
อะไรนะสอนความรู้ที่เรามีลูกขอดุอาให้แล้วเราได้ผลบุญนอนกินสบายเนี่ยอันนี้มันก็รับเละเหมือนกันครับพี่น้องเพราะหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราเคยได้ยินที่เราเคยได้ยินอยู่แล้วนะครับมันซันนะซุนนะไซยะตันใครก็แล้วแต่ที่ประดิษฐ์แนวทางที่ชั่วขึ้นมาเขาก็จะได้รับความชั่วนั้นแม้กระทั่งคนที่มาทำต่อก็ได้รับความชั่วไปความชั่วไปได้รับสืบทอดกันไปหรือแม้กระทั่งอีกหะดีษหนึ่งที่อิหม่ามนะวีเอามาใส่ในริยาดุสซอลีฮีนต่อจากหะดีษเมื่อกี้ก็คือหะดีษที่ไหนลูกหลานอาดัมกอบีนก็จะได้รับสิ่งที่ตัวเองได้ก่อทำเอาไว้ก็คือการฆ่าคนแล้วมันก็เกิดการฆ่ากันขึ้นไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่อันตรายครับพี่น้องเป็นสิ่งที่อันตรายตรงที่ว่านี่แหละพอเวลาเราเองเนี่ยไปให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องถ้าเราบอกเขาไปเลยว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้นะครับเราจะมาทำหนังมุสลิมแบบผีอะไรแบบนี้มันไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องลึกลับเราไม่สามารถสร้างเป็นภาพขึ้นมาได้อะไรต่ออะไรแจ้งเข้าไปผมก็เชื่อว่าเขาเองก็ไม่รู้จะทำยังไงและถ้าเกิดเขาทำขึ้นมาโดยพลการเขาอาจจะโดนฟ้องได้เขาก็ไม่ทำแต่เชื่อว่าทุกวันนี้ที่เขาทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของแขกเมื่อปีที่แล้วหรือไอ้เรื่องที่จะถึงเนี่ยมันได้ข้อมูลมาจากมุสลิมด้วยกันเองแหละถามว่าทำไมได้ข้อมูลก็คนที่ไปเปิดงานไปอ่านอะไรเปิดงานใครล่ะพี่น้องก็มุสลิมเนี่ยแหละครับฉะนั้นอันนี้น่ากลัวครับฉะนั้นเราต้องตระหนักในตัวเราให้ดีพี่น้องครับว่าวันนี้เนี่ยสิ่งไหนก็ตามเนี่ยนะครับที่มันเป็นเรื่องดีเนี่ยเราส่งเสริมกันทำเราช่วยกันทำและเราก็เน้นย้ำให้ปฏิบัติกันส่วนสิ่งใดก็ตามเนี่ยที่มันเป็นความชั่วร้ายที่มันเป็นความไม่ดีความไม่งามอะไรต่างๆเนี่ยพี่น้องครับอย่าแสดงความคิดเห็นอย่าบอกมันออกไปอย่าไปสอนคนอื่นนะในเรื่องราวที่มันเป็นความไม่ดีความชั่วร้ายต่างๆหรือความไม่รู้ของเรานะครับฉะนั้นคุณบ้าวันนี้เนี่ยมันมีเป้าหมายหลักที่ผมต้องการจะสื่อก็คือว่าพอเวลาเราทำสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายออกไปให้สังคมได้ทราบได้เสพได้นำไปปฏิบัติได้อะไรนำไปเชื่ออะไรพวกนี้สุดท้ายแล้วมันย้อนกลับมาหาเราครับไอความผิดความชั่วเหล่านี้ที่เราก่อขึ้นไปทำขึ้นไปเนี่ยมันก็เป็นผลพวงต่อกันมาต่อกันมาทำให้คนเขาเข้าใจอิสลามก็ผิดทำให้มุสลิมที่ไม่มีความรู้ในอิสลามเดิมอยู่แล้วก็เข้าใจผิดไปอีกทีนี้มันก็เลยเละเทะกันไปอย่างนี้เลยครับพี่น้องครับฉะนั้นช่วยกันขอดุอาช่วยกันขอดุอาแล้วก็ช่วยกันปกป้องรักษาเพราะผมก็ย้อนบอกอีกแล้วว่าทุกวันนี้เนี่ยพี่น้องครับไม่มีใครทำลายอิสลามไม่มีใครครับไม่มีใครทำลายอิสลามได้เลยและใครที่ทำลายอิสลามคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยแหละคนที่เป็นมุสลิมแหละพี่น้องครับที่ทำลายอิสลามแต่การทำลายอิสลามในที่นี้เป็นแค่คำพูดและเป็นผลร้ายสำหรับเขาเท่านั้นแต่อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับสำหรับศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอัลลอฮฺจะไม่ทรงให้ใครมาทำลายเพราะตราบใดที่ยังไม่ถึงวันกิยามะห์เนี่ยคนที่เป็นเหล่าตอยฟ้ามันซูรอฟิรกะตุนนายียะก็ยังมีอยู่คนที่จะคอยปกป้องรักษาอิสลามคนที่ยังคงปกป้องดูแลซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่จะยืนหยัดในเรื่องราวที่ถูกต้องเนี่ยมันยังมีอยู่ถึงแม้มันจะมีน้อยศาสนาใช้คำว่ามีน้อยฉะนั้นมีไม่เยอะหรอกครับคนแบบนี้มีน้อยยืนหยัดต่อสู้อยู่และนบีก็บอกว่าไอ้พวกที่ต้องจะทำลายคนเหล่านี้ไอ้พวกที่จะทำลายคนที่ยืนหยัดเหล่านี้เนี่ยเขาไม่มีวันทำอะไรได้เพราะมันคือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกป้องรักษาเขาเพื่อให้สิ่งที่เป็นอิสลามยังสูงส่งตราบใดที่ยังไม่ถึงวันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงลบล้างใกล้ๆวันกิยามะห์อะกูลุกอลีฮาซาวัสตักฟิรุลลอฮ์ละซีมะลีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบินฟัสตักฟิรูฮูอินนะฮูวันกะฟูรุรเราะฮีม